สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้เล่นเกมแล้วจอกระพริบนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงหน้าจอของผมมันแบบพอเล่นเกมปุ๊บมันกระพริบกระพริบกระพริบอย่างเงี้ยแต่เวลาเราเล่นเฟซเล่นอะไรเราไม่ได้เล่นเกมมันไม่กระพริบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุที่เกิดจากนะครับเพราะว่า power supply มันจ่ายไฟไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยจะมาทำการเปลี่ยน power supply ที่เป็นวัตต์แท้แล้วก็ power supply คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นเราจะมาดูกันนะครับว่าพอเปลี่ยน power supply เกรดที่ดีแล้วเนี่ยจะทำให้การกระพริบของจอดีขึ้นหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองมาเปลี่ยน power supply กันดูเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยน power supply เรียบร้อยนะครับ power supply ที่ผมใช้ก็จะเป็น500วัตต์แบบ80พัทนะครับราคาประมาณ 1,500 บาทนะครับเนาะแตกต่างจาก power supplyที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้ครับ power supply ที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้400วัตต์นะครับแล้วก็ราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะครับคุณภาพการจ่ายไฟก็จะแตกต่างกันนะครับเห็นไหมพอเปลี่ยนปุ๊บพอเราใช้ power supply เกรดที่ดีปุ๊บเล่นเกมแบบลื่นมากนะครับแล้วก็จอเนี่ยไม่กระพริบไม่มีการกระพริบเลยการจ่ายไฟก็เสถียรยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมตามภาพเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเลือก power supply ที่เกรดดีมีคุณภาพสูงครับก็จะทำให้การเล่นเกมเวลาเล่นไฟจ่ายได้อย่างดีเยี่ยมนะครับไม่ทำให้จอกระพริบหรือว่าคอมไม่รีสตาร์ทเองคอมไม่ดับเองนะครับก็จะทำให้อายุการใช้งานฮาร์ดแวร์เพื่อนไม่ว่าจะเป็น CPU แรมการ์ดจอก็จะทำให้ฮาร์ดแวร์เหล่านี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนั่นเองนะครับเพราะว่าสปายมันก็เปรียบเสมือนหัวใจครับหัวใจมันก็มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายใช่ไหมถ้าหัวใจไม่ดีอวัยวะในร่างกายมันก็เสื่อมนะครับเพราะว่าสปายก็เหมือนกันครับมันก็ทำหน้าที่จ่ายไฟเลี้ยงให้พวกฮาร์ดแวร์ต่างๆถ้าพาวเวอร์ซัพพลายไม่ดีฮาร์ดแวร์เพื่อนก็จะเสื่อมเร็วถ้าพาวเวอร์ซัพพลายจ่ายไฟดีฮาร์ดแวร์เพื่อนก็จะมีอายุที่ยืนยาวนะครับก็จะประมาณนี้เนาะกับการเลือกพาวเวอร์ซัพพลายและการแก้การเล่นเกมแล้วจอภาพกับพริบนะครับโอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าถ้าสงสัยตอนไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube ได้เลยนะครับโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ